สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมคอกต้นน้ำบ้านๆ นะฮะที่น้องนักศึกษาปริญญาตรีนะครับที่กำลังเรียนอยู่ปี4ปีสุดท้ายนะครับเป็นฝาแฝดกันด้วยนะครับแล้วก็ชอบเลี้ยงวัวเหมือนกันด้วยวันนี้มาดูว่าหนุ่ม2ท่านนี้นะครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงอาหารของเขาคืออะไรแล้วเขามองว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยมองเป็นแบบไหนนะครับไปติดตามรายละเอียดกันครับครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนะฮะรายการพูดจาภาษาวัวนะครับด้วยการนะฮะสนับสนุนในการซื้อเสื้อพูดจาภาษาวัวนะครับไปใส่กันได้นะครับใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่เล่นใส่เที่ยวใส่เล่นกีฬานะครับก็สนใจสั่งซื้อก็โทรมาที่เบอร์087-029-0820นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์087-029-0820นะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนเริ่ม คนนี้ก่อนชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐวุฒิจรวาลีครับครับผมแล้วผมชื่อนายณัฐวุฒิจรวาลีครับสองคนนี้เป็นอะไรกันเป็นแฝดกันครับเป็นแฝดกันวันเดียวกันใช่ครับเดือนเดียวกันใช่ครับปีเดียวกันใช่ครับใครเป็นพี่เป็นน้องคนเป็นพี่ครับคนนี้เป็นพี่เสื้อลายเป็นพี่เสื้อกีฬาเป็นน้องห่างกันกี่นาที1นาทีครับ1นาทีโอ้แล้วก็มีอะไรที่แบบเหมือนกันบ้างนอกจากหน้าตาแล้วนิสัยเหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนครับไม่ค่อยเหมือนเนาะใช่ครับชอบผู้หญิงคนเดียวกันเปล่าคนละคนนะคนละคนครับโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเลี้ยงวัวกันเนาะครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนให้ข้อมูลครับเดี๋ยวให้พี่เขาโอเคเอาละครับวุฒิครับที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับเป็นหมู่บ้านหนองคอครับหนองคอหนองคอคลองคาครับตำบลตาขันครับอำเภอบ้านค่ายครับจังหวัดระยองครับเบอร์โทรติดต่อครับ096ครับครับผม924ครับครับ1948ครับครับผมเลี้ยงวัวกี่ปีแล้วน้องเลี้ยงได้แค่3ปีครับก่อนหน้านั้นพ่อเลี้ยงมาก่อนครับก็เลยพ่อเคยเลี้ยงมาก่อนครับแล้วตอนนี้คือพ่อเนี่ยให้เราดูแล2คนดูแลด้วยกันเลยใช่ครับคือแบบมอบหมายหน้าที่ให้ใช่ครับตอนนี้มีกี่ตัวในคอกเราตอนนี้มี16ตัวครับ16ตัวพันอะไรบ้างครับก็มีส่วนมากผมก็ถ้าเล่ก็เล่ไปเลยครับมั่นก็มั่นไปเลยครับก็ถ้าแม่มั่นผมก็ใส่เล่ถ้าแม่เล่ผมก็ใส่มั่นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าผมชอบลูกผสมมากกว่าครับมันการเจริญเติบโตมันง่ายดีครับเช่นเราขุนเนี่ยครับครับอย่างตัวเนี้ยครับเขาก็จะออกเขาจะได้โครงเขาก็จะมีเนื้อด้วยครับแต่ถ้าอย่างเล่เขาก็มีเนื้อเขาก็ตันข้อดีเขาก็มีนะครับครับแต่ถ้าอย่างบะมั่นเรามาขุนเนี่ยครับการเขาต้องสร้างโครงก่อนครับแล้วค่อยสร้างเนื้อเราเลยเน้นแบบลูกผสมดีฟ้าครับคือแบบว่าลูกผสมเนี่ยอัตราการให้เนื้อจะดีกว่าโตไวอ้วนไวกินง่ายง่ายครับครับผมครับผมเริ่มต้นนะคือคุณพ่อครับครับผมแล้วทีนี้ตัวเราเองเนี่ยมารับช่วงจากคุณพ่ออ่ะตอนนี้พวกเรากำลังศึกษาอยู่ถูกไหมครับชั้นไหนแล้วครับอยู่ชั้นปี4ครับครับผมมหาลัยปี4ครับครับผมอีกปีเดียวจะจบใช่ครับปริญญาตรีครับวางแผนอนาคตไว้ว่ายังไงทั้ง2คนเลยก็ว่าถ้าจบมาก็ผมจะขอเลี้ยงวัวสักพักก่อนครับถ้าเงินไม่พอยังไงผมก็ไปขอไปทำงานประจำแล้วก็กลับบ้านมาเลี้ยงวัวเสริมพวกนี้ครับนี่คือวางแผนหลังจากที่เรียนจบแล้วครับแล้วตอนนี้เรียนอยู่เอาล่ะมันปีสุดท้ายแล้วอาจจะไม่หนักมากเป็นช่วงเหลืออีก 3-4 เดือนก็จบแล้วก่อนหน้านั้นเราแบ่งเวลายังไงเรียนด้วยเลี้ยงวัวด้วยก่อนหน้านั้นช่วงที่ผมไปอยู่หอนะครับก็พ่อเขาจะทำหน้าที่แทนหมดเลยแล้วผมกลับมาเสาร์อาทิตย์ก
ลับจากชลบุรีมาระยองผมก็อยู่กับวัวทั้งวันเงี้ยครับว่างๆก็ตัดหญ้าตัดกล้วยก็บางทีก็มีเปลือกทุเรียนมาเสริมเนี่ยครับก็เราก็ช่วยพ่อเขาครับแล้วทีนี้พี่ถามเรื่องของอาหารบ้างอาหารวัวนะที่นี่เราใช้อะไรเป็นหลักครับผมที่นี่ผมเลี้ยงแม่วัวเป็นหลักแล้วก็จะให้กินฟางกับกากน้ำตาลครับถ้าช่วงไหนมีกากปาล์มผมก็เอากากปาล์มมาเสริมหน่อยนึงครับครับแต่ช่วงนี้สุรสิงห์ฟาร์มเขากากปาล์มยังไม่มาครับก็เลยใช้ฟางกับกากน้ำตาลไปก่อนครับฟางกับกากน้ำตาลคืออาหารหลักของที่นี่ครับนะฮะแล้วอย่างอื่นเสริมก็มีเปลือกทุเรียนหญ้าครับมีหญ้ามีเปลือกทุเรียนแล้วก็มีกล้วยบางวันครับกล้วยสุกกล้วยดิบต้นครับอ๋อต้นมันลำต้นมันใช่ครับอ๋อที่นี่แบบใช้แบบอาหารค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าหลักๆคือฟางกับกากน้ำตาลฟางต้นทุนเป็นยังไงน้องต้นทุนก้อนละ45บาทครับ45บาทครับแล้วกากน้ำตาลล่ะกากน้ำตาลโลละ10บาทครับกิโลละ10บาทครับวันหนึ่งวัว16ตัวเราใช้กี่ก้อนครับฟางวัน4ก้อนครับมื้อละ2ก้อนครับมื้อละ2ก้อนเช้า2เย็น2ครับแล้วกากน้ำตาลนะครับใช้เยอะมั้ยกากน้ำตาลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคือว่าเราแค่ตลาดให้เขามีติดหวานหน่อยนึงครับเขาก็มีกลิ่นให้มีรสชาตินิดนึงครับเพราะว่าเขาก็ชอบกินแต่ฟางมันแห้งเกินไปใช่ครับเหมือนเรากินมาม่าเนี่ยเนาะใช่ครับต้นทุนวันหนึ่ง4ก้อนร้อยกว่าบาทใช่ครับเลี้ยงวัว10กว่าตัวถือว่าเป็นอาหารที่ลดต้นทุนได้ดีเลยก็ผมก็คำนวณนะครับผมใช้เวลาฟางวันหนึ่งผมคำนวณว่าขี้วัวจะได้ประมาณ2กระสอบ2กระสอบก็เป็น90บาทใช่ไหมครับตกเฉลี่ยแล้วเรากินวันละ90บาททั้งหมดครับแล้วก็เราเอาขี้มาขายได้เท่าไหร่แล้วก็เก็บตังค์ไปซื้อฟางต่อเหมือนเดิมวนไปเงี้ยครับคืออย่างนี้พี่น้องครับน้องเขาบอกว่าเงินที่เอาไปซื้อฟางเนี่ยคือการเก็บจากขี้วัวเอาไปขายนะโดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งได้ประมาณ90บาทใช่ครับวันละ2กระสอบวันละเราขายกระสอบละ45ครับใช่ครับแต่ว่าวัวกินฟางวันละ4ก้อนตกร้อยกว่าบาทก็ขี้ก็ลดต้นทุนได้อีกเกินครึ่งใช่ครับถูกไหมลดต้นทุนได้เกินครึ่งเลยก็สะสมขี้ไปเรื่อยขายไปเรื่อยพอได้เงินก้อนก็ไปสั่งฟางใช่ครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมพี่น้องครับนี่คือหนุ่มวัยรุ่น2คนนี้นะครับที่ใช้ความรู้ใช้การคำนวณใช้การประสบการณ์ด้วยจากคุณพ่อด้วยนะครับมาเลี้ยงวัวที่แน่ๆคือเงินจากการขายวัวเนี่ยคือทุนการศึกษาของพวกเราเลยถูกไหมใช่ครับส่วนใหญ่ครับหลักๆเลยขายเดือนหนึ่งปีหนึ่งสักกี่ตัวช่วงนี้ผมแทบไม่ค่อยได้ขายครับเพราะว่าผมอยากทำจำนวนมากกว่าว่าถ้าจะขายจริงๆก็ต้องมีแบบภาระจริงๆครับมีเรื่องขัดสนจริงๆตอนนี้คือยังไม่เดือดร้อนใช่ครับก็เลยเราก็เลี้ยงเป็นเงินเก็บจะเก็บสะสมไว้ก่อนนะฮะที่นี่คือเลี้ยงแบบต้นน้ำนะครับใช่ครับเลี้ยงเอาลูกแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเอาเข้าขุนเมื่อเขาอายุถึงเกณฑ์ตรงนี้ก็คือเริ่มเข้ามาแล้วนี่คือวัวขุนของน้องนะครับ2ตัวนี้นะฮะเริ่มเอาเข้ามายืนนานหรือยังตัวนี้เพิ่งเดือนที่แล้วครับเนี่ยยังไม่ถึงเดือนด้วยครับอ๋อเพิ่งเอาเริ่มเอาเข้านะครับตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้ผมยังกลางน้ำครับว่าถ้าโตถ้าตัวนี้ผมก็ปล่อยเลยครับให้เขาขุนต่อครับอ๋อครับผมแล้วอย่าอาหารหลักของเขาคือเปลือกมันครับครับอาหารข้นครับมันจะเป็นลำๆครับครับผมเปลือกมันกับอาหารข้นแต่ว่าฟางนี่ก็เสริมด้วยเข้าไปด้วยใช่ครับโอเคเอาละครับพี่น้องครับก็รู้ถึงประวัติความเป็นมาของน้องทั้งสองคนแล้วทีนี้พี่ขอถามเรื่องของการดูแลการบำรุงการบริหารบ้างนะครับอย่างวัวเนี่ยเราดูแลรักษายังไงเจ็บป่วยเราใช้บริการจากไหนครับถ้าขั้นแรกเลยครับถ้าอย่างเจ็บป่วยเนี่ยผมก็โทรตามหมอปศุสัตว์เลยครับ
เพราะว่าใกล้บ้านเราแล้วก็อำเภอเราครับครับเขาจะสะดวกมากกว่าครับครับฉีดยงฉีดยาที่ใช้บริการหมอหมดเลยเนาะครับนอกจากยาบำรุงกับถ่ายพยาธิเราฉีดเองครับโอ้เป็นไหมเป็นนะฉีดเป็นครับแต่ช่วงนี้ให้ผมค่อยฉีด2-3ตัวเองครับแล้วก็ให้พ่อสอนอยู่ครับอืมครับผมแล้วอย่างการผสมพันธุ์ล่ะครับทำไงผสมพันธุ์ส่วนมากผมถ้าแม่สาวผมจะใช้ทับก่อนครับแล้วก็ผมจะสลับกันไปทับเสร็จพอต่อไปเขาตัดต่อแล้วก็ผสมเทียมผสมเทียมเสร็จต่อไปเขาตัดแล้วก็ทับผมจะสลับกันครับพ่ออะไรฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาแบบผสมเทียมเยอะครับผมอยากให้เขาแบบทับบ้างผัดธรรมชาติบ้างผสมเทียมบ้างแบบนี้ครับอันนี้ผมก็อันนี้เป็นสูตรของผมนะครับก็ส่วนตัวของผมชอบแบบนี้มากกว่ามันมีผลดีหรือผลเสียหรือว่าจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันดียังไงแบบนี้ผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผสมเทียมนานๆสัก 3-4 ตัวเงี้ยผมเคยผสมอยู่ตัวนึงครับมันมดลูกมันจะเสียครับบางทีครับผมก็เลยแบบว่าทับบ้างสลับผสมเทียมก็คือว่าสลับผสมเทียมบ้างผสมจริงบ้างเพื่ อยืดอายุการใช้งานของมดลูกของเขาให้ได้นานๆไม่ให้มีปัญหาก็เลยคิดว่าใช้วิธีนี้อาจจะช่วยได้ใช่ครับโอเคแล้วอย่างลำปีสกินที่ผ่านมาเนี่ยข้อของเราเป็นไหมครับผมเป็นครับแต่เป็นรักษาเองมันเป็นไม่หนักครับเป็นนี่ตัวนู้นเขากลางครับเป็นไม่เยอะตัวนี้กับตัวนู่นข้างๆตัวดำนู่นครับครับตอนนี้หายสนิทแล้วหายสนิทแล้วครับไม่มีหนักนะคอกเราไม่มีหนักไม่มีเลยครับโอ้ดีเยี่ยมครับบางตัวนี่บางคอกนี่ถึงขั้นแบบเสียชีวิตเลยนะตายเลยเป็นเยอะเป็นหนักลงปอดแล้วก็เอาไม่อยู่ก็เสียชีวิตแต่ของเราไม่มีเนาะไม่มีครับมีแค่นิดเดียวแล้วรักษาทันครับครับครับเอาละครับน้องครับทีนี้ถามทั้ง2คนเลยครับนะฮะในช่วงเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่นอย่างน้องสองคนเนี่ยไม่ได้อยากไปเที่ยวไปกินไปอย่างอื่นเล่นกีฬาไปซิ่งรถไปเตะบอลหรือว่าไปอย่างอื่นบ้างเหรอฮะทำไมถึงเลือกวัวครับน้องก็หลักๆก็เมื่อก่อนผมก็ตอนอายุ16-17ผมก็เล่นบอลเหมือนกันครับแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนพวกนี้ครับแล้วพอเข้ามหาลัยปีหนึ่งก็ไม่ก็เที่ยวเหมือนเดิมครับพอช่วงปี2เริ่มคิดได้ครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพาผมไปศึกษาดูงานที่อาจารย์เขาดูเรื่องเกษตรเนี่ยเขาชื่อดร.นพเวศครับครับเขาพาไปแล้วทีแรกผมก็คิดอะไรไม่ได้พอไปดูงานได้2-3 วันคิดว่าเดี๋ยวกลับมาทำบ้านตัวเองดีกว่าครับบ้านเราก็มีนี่ครับผมก็เดินนับจากนั้นผมก็เลยกลับมาทำบ้านเราเลยครับแล้วบวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยทางมหาลัยเขาปิดยาวเลยครับครับก็เลยกลับมาเลี้ยงวัวกับพ่อทำสวนไปประมาณนี้ครับครับผมครับโอ้เยี่ยมมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นได้เลยนะครับพี่น้องครับส่วนมากแล้วผมเห็นเนี่ยก็คือแบบไม่ได้มาคลุกอยู่กับวัวไม่ได้มาเก็บขี้วัวแบบน้องๆแบบนี้เลยส่วนมากอายุรุ่นนี้ก็ถ้าไม่หน้าคอมเล่นเกมก็ตามห้างเดินเที่ยวใช่ครับใช่ไหมฮะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับหนุ่มวัยรุ่นหรือว่านะฮะผู้ปกครองท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างของน้องสองคนนี้นะครับไปให้บุตรหลานท่านดูได้เลยนะครับนี่คืออนาคตของวงการวัวอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือพี่น้องฝาแฝดสองคนนี้นะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายผมจะให้น้องพูดอะไรหน่อยฝากอะไรนิดนึงถึงวัยรุ่นเหมือนกันที่อยากจะเลี้ยงวัวบ้างอ่ะมันให้ประโยชน์ยังไงมันเป็นผลดียังไงมันดียังไงครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อ1คือมันเป็นเงินเก็บเราครับแรกถ้าเราคิดว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพเงี้ยอย่างน้อยเราต้องขายได้ทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับมันก็หนักเราครับเราต้องมีต้นทุนเยอะครับครับแต่ถ้าจะเลี้ยงว่าเป็นเงินเก็บเงี้ยครับเลี้ยงได้ครับก็เริ่มจากสัก2 ตัวก่อนก็ได้ครับแม่วัวก็ได้ครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าครับเลี้ยงเอาลูกไปเลยครับก็แล้วก็พออย่างเช่นเวลาเราขัดสนอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกขายได้ครับผมมันเป็นการเลี้ยงต้นน้ำเนี่ยคือแบบเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินได้ใช่ครับมีเงินก้อนเนี่ย
ฝากธนาคารดอกเบี้ยไม่ได้เท่ากับซื้อวัวมาเลี้ยงใช่ครับก็ขอให้น้องสองคนนะฮะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะในการเลี้ยงวัวด้วยในการใช้ชีวิตด้วยก็เดี๋ยวพี่จะคอยติดตามผลงานของน้องๆ นะฮะอนาคตอาจจะเป็นฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต่อยอดไปให้ถึงที่สุดนะครับนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมครั บสวัสดีครับครับพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวของน้องวุฒิกับน้องวัดนะครับฝาแฝดหนุ่มนักศึกษาปริญญาตรีนะฮะใกล้จะจบแล้วด้วยนะครับอนาคตน้องบอกว่ายังไงก็จะขอสู้ต่อกับวัวต่อไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าท่าทางไม่ดียังไงถึงจะหาทางขยับขยายนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังอยากจะเลี้ยงวัวต่อไปหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับก็นี่ก็คือเป็นวัยรุ่นตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะครับสำหรับวัยรุ่นที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หรือว่าท่านผู้ปกครองที่กำลังดูอยู่เนี่ยครับก็แนะนำนะฮะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้ดูคลิปของน้อง2คนเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ด้วยเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ